นะของ UD เนี่ยมี Signature Series มันจะมีตระกูล Signature Series นี่เป็นตระกูลหลักก็จะเป็น5รุ่นที่คนใช้เยอะก็รุ่นแรกเป็นรุ่นเลสเลสเวสกับเลสเวสต้าครับผมอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมถือให้อันนี้คุณนิกพูดไปพูดอะไรแล้วเดี๋ยวมาดูที่สเปคก่อนดีกว่าใช่ใช่เอาของผู้ชายก่อนนะสีก่อนสีถ้าจริงคือถ้ารุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะต่างเลยคือมันจะแบ่งออกเลยว่าแบบของผู้ชายของผู้หญิงแต่พอมาเป็นรุ่น 5.0 เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่น 5.0 เลยนะสีเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับจะต่างกันที่แบบพวกคลิปพวกนี้พวกเชือกอะไรพวกนี้สีทำไม่ต่างนะครับถ้าดูด้านหน้าด้านหน้าจะเห็นว่าของผู้ชายจะเป็นสีฟ้าของผู้หญิงมันจะออกเป็นมิ้นท์มิ้นท์หน่อยนะครับสเปคผู้ชายนะครับก็ต้องดูโพยกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายรุ่นนะผมก็จำไม่ได้แล้วตัวนี้นะครับความจุอยู่ที่ 8.5 ลิตรนะครับถ้าเป็นของผู้ชายนะนี่มีขวดน้ำให้นะครับ2ขวดนะครับขวดละนิ่มขวดละ500 ml นะครับผมเป็นขวดนิ่มเดี๋ยวผมวนเบอร์อีกแล้วขอบอกนิดนึงขวดนิ่มรุ่นใหม่ด้วยรุ่นใหม่รุ่นใหม่ผมชอบมากเพราะว่ารุ่น 4.0 นะผมไม่ค่อยประทับใจนะครับแต่ว่าพอเป็น 5.0 ผมว่ารุ่นนี้มันกินง่ายขึ้นนะครับแล้วมันทำตรงกินง่ายเติมง่ายอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ไอตัวตั้งแต่รุ่นเลสเวสไปนะครับตั้งแต่เลสขึ้นไปเลยนะครับมันจะมีที่ใส่ taking pole ให้ด้านหน้านะครับนี่มันจะอยู่ด้านจะมีตรงนี้ด้านข้างจริงๆก็ต้องบอกว่า UD เนี่ยมันเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะไอ้ตัวเก็บ taking pole เนี่ยเพราะว่าถ้าดูแบรนด์อื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเก็บข้างหน้าเท่าไหร่นี่ถ้าใครอยากได้ไม้เท้าเก็บไว้ด้านหน้านะครับก็เจ้า ultimate direction นี่จะตอบโจทย์เลยเพราะว่าเก็บง่ายเก็บง่ายแต่คิวไม่มาไม่มาแน่นอนนะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงนะครับที่เป็นจุดสำคัญของตัว Less Weight เลยนะหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้ว Ultimate Direction เนี่ยหรือ UD มันมีไอ้ตรงคลิปตรงเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้แถบด้านข้างตรงนี้ครับตรงนี้มันสามารถปรับตรงเนี้ยมันมี2แบบมันจะมีแบบมันจะมีแบบเลื่อนขึ้นนะครับกับแบบนี้แบบนี้จะเป็นแบบว่าที่เราสามารถถอดได้ปรับไซส์ได้เหมือนกันแต่ว่ามันถอดได้และไอ้ตรงโครงตรงเนี้ยมันจะมีความนิ่มกว่านะครับคือถ้าคนผอมๆมาอย่างผมเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาถ้าสมมติโครงนี้มันแข็งอ่ะมันจะสีกับซี่โครงแล้วมันจะเจ็บแต่ถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยมันสบายอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เอาไว้วิเคราะห์ได้นะครับว่าเราอยากจะได้เป๊ะประมาณไหนแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องใส่เจลให้นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็มีช่องซิปให้นะครับอันนี้ประมาณนี้สำหรับด้านหน้านะฮะเพราะว่าช่องจะไม่เยอะอันนี้เป็นรุ่นเล็กรุ่นชันเป็นรุ่นเล็กในตระกูลนี้นะใช่ด้านหลังก็มีแค่ช่องช่องใส่น้ำใส่ถุงน้ำนะครับมีช่องเดียวนะช่องใหญ่ข้างหลังมีช่องเดียวเลยนะครับแล้วก็มีช่องซิปให้เอาไว้ใส่กุญแจใส่อะไรนิดๆหน่อยๆใช่ครับนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาดูสเปคของผู้หญิงบ้างครับตัวนี้ของผู้หญิงก็ความจุอยู่ที่อะไรจุเท่านี้แหละจริงๆของผู้หญิงมันจะจุได้น้อยกว่านิดนึงครับตัวนี้มันจะ 8.1 ลิตรครับนะครับผมก็คือส่วนพวกช่องอะไรพวกเนี้ยก็จะคล้ายๆกันแถมขวดน้ำให้เหมือนกันนะครับครับผม2ขวดเหมือนกันมีที่เก็บ checking pole ให้ครับตัวคงสายตรงหน้าอกกับซี่โครงก็คือสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับข้างหลังนี้ก็มีช่องใหญ่ๆไว้ใส่ถุงน้ำได้ถุงน้ำสึกจะใส่ได้ประมาณ2ลิตรประมาณนั้นใส่ได้2ลิตรส่วนใหญ่อยู่ดีจะยืนพื้นที่2ลิตรนะครับผมแล้วพวกนี้ก็จะมีช่องนี่ไปเก็บกุญแจใส่หรือว่าเก็บเงินช่องเล็กๆตรงนี้นะครับผมเห็นอันนึงที่มีความต่างครับระหว่าง Less Weight กับ Less Beta พอดีเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆไอ้เนี่ยมันมีนี่ด้วยเอาไว้รัดนั่นแหละให้มันแน่นขึ้นให้มันกระชับขึ้นนะครับสำหรับของผู้หญิงเดี๋ยวลองโชว์กล้องหน่อยมันอยู่ตรงด้านสีข้างนะครับแล้วมันจะมีตัวล็อกให้อยู่ตรงข้างขวดน้ำนะครับก็นี่อันนี้เป็นก็อย่างนี้แหละครับเวลามันมีพวกนักวิ่งเขามาออกแบบให้มันก็จะมีกิมมิคปรับๆไปเรื่อยๆนะครับที่มันดูดีขึ้นนะครับแล้วลืมบอกไปนะครับว่าของ UD เนี่ยมันใช้ระบบในการกระชับนะครับคือคอมฟอร์ตคินคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตคินใช่ครับตัวนี้มันจะต้องเป็น 2.0 เลยป่ะใช่มันดึงง่ายครับตัวนี้ก็คือมันจะอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้ดึงเลยจับให้แล้วนี่ดึงอย่างนี้ได้เลยนะครับมันก็จะกระชับขึ้นแต่มันมีทั้ง2ฝั่งนะก็ทุกรุ่นของไอ้ UD ก็จะใช้ระบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าบางทีเรารัดข้างหน้าแล้วตรงซี่โครงแล้วมันยังดูหลวมอยู่ใช่ก็สามารถดึงกระชับได้นะครับเพราะจริงๆเป้นะมันต้องปรับทั้งตรงเชือกที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตรงสีข้างข้างๆด้วยนะครับก็สำหรับเลสเวสเลสและการรุ่นเลสก็ประมาณนี้แล้วก็เหมาะกับใครใช่เหมาะกับใครวันนี้ก็เหมาะกับนักวิ่งที่แบบหันมาวิ่งเทรลเพิ่งหันมาวิ่งระยะไม่ได้ไกลใช่จริงระยะเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ20 25 30ได้อยู่นะครับ30กิโลเพราะว่าด้วยความที่ช่องใส่ของเนี่ยก็ถือว่ามีพอสมควร
อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ถึงแม้มันจะมีช่องเดียวแต่มันใส่แบบเหมือนใส่ของเข้าไปในช่องมันจะสามารถใส่พวกอุปกรณ์บังคับแรงต่างได้นะเพราะว่าถ้าระยะประมาณไม่เกิน30เนี่ยอุปกรณ์บังคับมันจะมันไม่เยอะมากมันไม่มีอะไรก็เป็นถุงน้ำถุงน้ำอาจจะมีไฟฉายบ้างถ้าสนามไหนเขาปล่อยเช้าก็จะมีก็ประมาณนี้เอ้ยอย่าเกือบลืมอีกแล้วนกหวีดนะครับมีให้นะครับผมวันนี้นกหวีดนะเพราะว่ามันเป็นเป้ที่เป็นวิ่งเคลแล้วเป็นอุปกรณ์บังคับอยู่แล้วนะครับถ้าใครซื้ออยู่ดีก็ไม่ต้องกลัวนะครับมีนกหวีดให้อยู่แล้วไม่ต้องไปหานะแต่ก่อนซื้อต้องเช็คก่อนว่ามันมีอะไรมันมีบางทีมันเผื่อบางทีมันอาจจะหลุดไม่ได้โรงงานจะหลุดไปนะครับ